สวัสดีครับนี่คือรายการ Money Talk ครับผมสุภศักดิ์หล่อธนวริชครับและผมถาวรชวดชื่นครับร่วมดำเนินรายการในวันนี้นะครับรายการ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมดร.นิเวศถึงหนุ่มนักบางอย่างเริ่มใกล้เคียงแล้วเราไม่บอกว่าบางอย่างคืออะไรเราไม่บอกส่วนแขกรับเชิญประจำของเราครับก็คุณหน้าคุณตาดีอยู่แล้วนะครับดร.สมจินทร์ สอนเมธานกรรมการผู้จัดการบริจาคฐานไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดร.สมจินทร์ดูหน้าตาสดใสมากนะไม่รู้ไปทำไอ้เฟสออฟอะไรมาป่ะจะกระปาแป้งมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะไอ้เซเซอะไรเขาไม่เกี่ยวนะไม่ได้ครับได้ครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะโอเคครับคือวันนี้เนี่ยดร.สมจินทร์จะมาคุยให้เราฟังเรื่องการที่จะรวยอัตโนมัติด้วยกองทุนดัชนีรวยอัตโนมัติโอ้กองทุนดัชนีนี้แปลว่าซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ๆนั่งเฉยๆเงินมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆอัตโนมัติผมก็เดาว่าอย่างนั้นแต่ผมกำลังจะคุยกับดร.สมจิตเนี่ยว่ามันต้องซื้อแล้วไปคอยให้มันรวยอัตโนมัติครับดร.สมจิตน่าจะทำไอ้กองทุนอะไรสักอันที่มันรวยอัตโนมัติโดยอยู่เฉยๆไม่ต้องซื้อโอ้ไอ้อย่างเงี้ยลูกค้าเยอะเลยท่านโทษนะครับเดี๋ยวไปคิดต่อก่อนตอนนี้ไม่มีอาจารย์คืออยู่เฉยๆไม่ได้แต่ผมจะบอกเทคนิคว่าทำยังไงถึงจะรวยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไม่ได้ยากไม่ได้ไปเหนื่อยยากลำบากมากใช่เพราะว่าคืออาจารย์ครับหน้าที่ของพวกเราอย่างของเราที่เป็นบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีชื่อใหม่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้เรามีฝรั่งมาร่วมลงทุนด้วยเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นภาคสังเราก็จะเรียกว่าเป็นบลจ. TMBAM Eastspring นะครับแต่ว่าชื่อทางการเราก็ยังทหารไทยอยู่แต่ว่าเวลาชื่อแบรนดิ้งใหม่เราก็จะเรียก TMBAM Eastspring ยาวนิดนึงนะครับนี่หน้าที่ของพวกเราที่เป็นบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยากจะช่วยให้นักลงทุนช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยประสบความสำเร็จทางการเงินครับทีนี้การที่ลูกค้าหรือใครคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จทางการเงินเนี่ยครับมันไม่ได้มาเปล่าๆมันจะต้องมีการลงมือบางอย่างนี้การลงมือที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่ามันทำให้เป็นลักษณะของนิสัยได้เลยนี่ก็จะดีที่สุดหรือถ้าจะเรียกคำที่เข้มกว่านิสัยก็คือวินัยนะครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างนี้ฮะอาจารย์ว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินเหมือนกับที่บริษัทประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการของการเงินว่าเวลาเราวิเคราะห์บริษัทอย่างคุณหมอเคเนี่ยเป็นนักลงทุนเรารู้ว่างบการเงินนี่สำคัญมากงบกำไรขาดทุนสิ่งที่เราอยากเราชอบดูเป็นอันดับแรกก็คืองบกำไรขาดทุนครับแล้วเราก็จะไปดูว่าเอ๊ะรายได้เขาเป็นยังไงโตไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายล่ะเป็นยังไงบ้างครับถ้ารายได้โตแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ โตพอๆกันหรือว่าโตมากกว่าอย่างนี้ก็ยังไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารายได้โตแต่ค่าใช้จ่ายโตน้อยกว่ารายได้แล้วทำให้มีกำไรที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนี่คือสภาพของบริษัทที่เราสนใจใช่ไหมครับเหมือนกันฮะอาจารย์เวลาที่เราดูคนเราแต่ละคนผมก็ชอบชวนนักลงทุนว่าถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นสร้างความสำเร็จในชีวิตเนี่ยครับเราต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองและการรู้จักตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการจดก่อนจดว่าจดสักเดือนหนึ่งว่ารายได้เรามีเท่าไหร่มาจากทางไหนบ้างรายจ่ายที่เราใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมันออกไปที่ไหนจดในแต่ละวันนะครับจดทุกๆวันเนี่ยถ้าเราจดอย่างนี้สักเดือนหนึ่งเนี่ยครับแล้วเราก็จะมามองหมวดหมู่ของมันเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าลักษณะของการใช้จ่ายของเราเป็นยังไงแล้วผมเริ่มเดาได้แล้วว่าไอ้ฝั่งรายได้เนี่ยน่าจะทำง่ายเหรออาจารย์ไม่หมายถึงว่าจดเนี่ยง่ายจดง่ายเพราะว่าโดยทั่วไปนะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีอย่างเดียวใช่ครับเดือนละครั้งแล้วก็อย่างเดียวแต่รายจ่ายเนี่ยโอ้โหมันสารพัดเลยใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากมีวินัยหาสมุดสักเล่มหรือก็ได้คอยจดหรือไม่งั้นก็เวลาซื้อของอะไรก็เก็บใบเสร็จเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะรู้จักตัวเองไม่ต้องจดไปตลอดชีวิต
อย่างน้อยสักเดือนหนึ่งในความเห็นผมพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะมีกำไรหรือขาดทุนในแต่ละเดือนไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยเพราะอะไรแล้วเราก็จะเริ่มทำงานกับมันได้ผมมีกราฟิกอันที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูในกราฟิกนี้เนี่ยก็จะให้เห็นนะครับถ้าเราไล่ดูขอให้ท่านไล่ดูจากทางซ้ายมือก่อนนะครับว่าตรงซ้ายมือเนี่ยเราเห็นว่ามีรายได้ก่อนแล้วก็หักรายจ่ายที่เหลือเนี่ยตอนต้นที่เราเพิ่งทำความรู้จักกับตัวเองอาจจะขาดทุนก็ได้นะดันเสร็จแล้วเราก็ขยับไปทางขวาว่าถ้าเรารู้ว่าเรายังขาดทุนอยู่คือรายจ่ายมากเกินไปก็พยายามควบคุมรายจ่ายแล้วก็พอเริ่มมีกำไรแม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มลงทุนนะครับพอลงทุนแล้วรายได้เราก็จะดีขึ้นมีกำไรขึ้นมาแล้วก็ลงทุนอีกการลงทุนนั้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็จะมีรายได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวงจรแห่งความสำเร็จครับซึ่งผมอยากจะสรุปว่าในเมื่องบกำไรขาดทุนเรามี3บรรทัดเนี่ยครับงานของเราก็มีอยู่3อย่างในแต่ละบรรทัดในบรรทัดแรกบรรทัดของรายได้ก็คือการภาคเพียรในการทำงานในบรรทัดที่2บรรทัดของรายจ่ายก็คือการพอเพียงในการจับจ่ายและในบรรทัดที่3เมื่อเรามีกำไรแล้วเนี่ยก็ให้เราเพลิดเพลินในการลงทุนนะครับโดยที่วันนี้เราจะไม่พูดมากในเรื่องของภาคเพียรในการทำงานหรือพอเพียงในการจับจ่ายแต่เราจะมาเน้นเรื่องของการลงทุนนะครับเอาละไอ้เพลิดเพลินในการลงทุนเนี่ยผมว่าบางทีมันจะตีความหลายอย่างนะบางคนบอกไปเล่นหวยเพลิดเพลินมากเล่นการพนันเล่นหวยต้องไปขูดนะต้องมีศิลปะการขูดใช่ไหมต้องใช้ความสามารถใช่ใช่ใช่มันใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะได้ก็คือไอ้การลงทุนของเราเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสของความสำเร็จเยอะๆนะครับแล้วก็เราก็รู้ครับว่าไอ้ตัวคนที่ลงทุนนั้นเนี่ยก็มีทั้งคนที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่ล้มเหลวด้วยใช่ครับคำถามคือว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวในการลงทุนนั้นเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับแล้วผมอยากจะสรุปภาพใหญ่ๆครับว่าผมเชื่อว่าหัวใจแห่งความสำเร็จในการลงทุนก็คือมีอยู่3หัวใจอยู่3ดวงด้วยกันครับอันนี้ดร.พูดถึงลงทุนทุกประเภทเลยถูกไหมฮะใช่ใช่การลงทุนในภาพใหญ่ๆจริงๆแล้วผมอยากจะถ้าพูดให้แคบนิดนึงก็คือสำหรับมันนี่ทอล์กของเราในวันนี้ผมอยากจะพูดในแง่ของการลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน okay. เช่นหุ้นกองทุนรวมพวกนี้ครับจันแล้วก็3หัวใจแห่งความสำเร็จในการลงทุนก็คือ 1. ครเราต้องมีความรู้ในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงจริงๆแล้วไม่ต้องรู้หุ้นแต่ละตัวยังได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าถ้าทรัพย์สินประเภทหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็น high risk high return คือเสี่ยงสูงสุดผลตอบแทนสูงสุดเฉลี่ยในระยะยาวแต่ในระหว่างทางผันผวนมากนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นพวกเครื่องมือทำนองของพันธบัตรกองทุนรวมตราสารหนี้พวกนี้ก็จะเป็น medium risk medium return นะครับก็คือเสี่ยงกลางๆได้ผลตอบแทนย่อมลงมาถ้าเทียบกับหุ้นแล้วก็จะมีพวกเงินฝากหรือเงินที่ลงทุนในพวกตราสารหนี้ระยะสั้นๆหรือพวก money market fund กองทุนรวมตลาดเงินพวกนี้ก็จะ low risk low return นะครับความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราไปสู่ขั้นที่2ได้หัวใจดวงที่2ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีประเภททรัพย์สินที่สำคัญที่มีธรรมชาติของความเสี่ยงและผลตอบแทนยังไงเราสามารถที่จะจัดทัพลงทุนของเราโดยที่หยิบเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาตอบวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเรานี่คือหัวใจดวงที่2คือการจัดทัพลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ซึ่งเมื่อเรารู้รู้ว่าความต้องการของเราเป็นยังไงรับความเสี่ยงได้แค่ไหนรู้เขาคือรู้เครื่องมือเราก็จับสร้างกองทัพของการลงทุนหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกว่าพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์เหล่านั้นได้เนี่ยตรงนี้แหละชัดเจนว่าเหมาะมากที่ดร.สมจินจะเป็นคนพูดเรื่องนี้เพราะว่าแกเป็นแม่ทัพไม่เพราะว่าแกใช่ๆเพราะว่าเราจะจัดทัพเนี่ยรเราก็ต้องอาศัยความสามารถของฐานไทยโอ้ เราจะชำนาญเรื่องจัดทัพ ใช่ใช่ แล้วก็หัวใจดวงที่3 ซึ่งเป็นดวงที่สำคัญที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยครับจันความสำเร็จทางการเงินเนี่ยมัน
มันไม่ค่อยมาจากการที่เราตัดสินใจเรื่องอะไรอันหนึ่งถูกหรือว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเล่นหวยหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับว่า คนที่บอกว่าประสบความสำเร็จทางการเงินเพราะถูกหวยนะครับก็อาจจะดีใจได้ในชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับไปในระดับที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเพราะอะไรก็เพราะว่าในช่วงชีวิตของเราที่จะต้องสั่งสมเงินขึ้นไปให้เพียงพอกับความฝันหลายๆอย่างของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของรุ่นต่อไปการจะมีที่อยู่อาศัยมีบ้านที่ดีๆคอนโดที่ดีๆหรือการที่จะเตรียมเงินไปทำธุรกิจหรือที่สำคัญมากสำหรับคนทุกๆคนก็คือการมีเงินพอใช้ยามเกษียณหลังจากที่เราเกษียณแล้วพวกนี้ต้องใช้เงินเยอะๆทั้งนั้นเลยดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาของการสะสมยาวนานด้วยและการที่เราจะสะสมอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีวินัยในการลงทุนนะครับแล้วอันนี้แหละครับก็จะเป็นที่มาของแนวความคิดที่ผมชอบใจมากผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอาจารย์ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเจอฉบับภาษาอังกฤษแล้วตอนหลังก็ทาง C1 เขาก็มีแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Automatic Millionaire C1 เอามาแปลไทยใช้เรียกว่าเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติในหนังสือเล่มนี้อาจารย์มีสตอรี่ที่ผมชอบมากเลยเพราะเดวิดบาร์กเขาเขียนถึงจิมซึ่งเป็นช่างซ่อมแล้วซูซึ่งเป็นช่างทำผมนะครับสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินรวมกันเกิน2ล้าน US ดอลลาร์นะอาจารย์ตอนที่เขาอายุ50ต้นๆเอง2ล้าน US ดอลลาร์ก็น่าจะตกประมาณสัก6-70ล้านบาทใช่ช่างซ่อมกับช่างทำผมใช่มี6-70ล้านโอ้โห50กว่านั่นดิแล้วเราเนี่ย50กว่าเรามีเราซ่อมอย่างเดียวยังซ่อมอยู่เลยครับผมว่าเราเลือกอาชีพผมว่าเป็นช่างทำผมดีกว่ามันน่าสนใจมากอาจารย์ใช่ว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จอย่างนั้นนะครับเดวิดบาร์กก็ถามคำถามคุณลุงคุณป้า2คนนี้แล้วให้บอกผมหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับจิมกับซูเขาก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มนะอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมตัดสินใจเรื่องนึงได้ถูกต้องอาจารย์ผมอ่านถึงตรงนี้นะผมใจเต้นเลยเพราะว่าผมตื่นเต้นนะครับว่าให้ช่างซ่อมกับช่างทำผมก็นั่นแหละคู่นึงตัดสินใจเรื่องนึงได้ถูกต้องแล้วเขาประสบความสำเร็จถ้าหากว่าเคล็ดลับนี้เราเอามาให้คนไทยทั่วๆไปใช้ได้ทำได้เรียนแบบได้ครับคงจะดีไม่น้อยใช่นะครับจิมเขาบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมตัดสินใจอาจารย์ฟังดีๆนะเมื่อ30ปีที่แล้วผมตัดสินใจเชื่อฟังแม่ยายแม่ยายเขาบอกว่า pay yourself first ก็คือว่าให้จ่ายตัวเองก่อนดังนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยจิมกับซูได้เดินไปหาเจ้านายของตัวเองแล้วขอเจ้านายว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแทนที่จะจ่ายเงินเดือนเขาครบ 100% ให้จ่ายแค่ 90% ที่เหลือ 10% เนี่ยช่วยเป็นธุระลงทุนให้หน่อย360เดือนนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีเดือนไหนเลยที่จิมและซูจะไม่ได้ออมเงินแล้วไม่มีนาทีไหนเลยที่เมื่อเงินนั้นเป็นของเขาแล้วมันจะไม่ได้เริ่มต้นทำงานความสำเร็จทางการเงินเนี่ยครับมาจากความสามารถ3อย่างด้วยกัน1คือความสามารถในการหาเงิน2ความสามารถในการออมบางส่วนของเงินที่หาได้นั้นและ3คือความสามารถในการเอาเงินที่ออมไว้ได้นั้นเนี่ยไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพจิมและซูเขามีความสามารถในการหาเงินอย่างธรรมดาเท่านั้นแต่กลไกอัตโนมัติที่เขาและนายจ้างใจดีได้ทำขึ้นมานั้นทำให้เขาสามารถที่จะออมและลงทุนได้อย่างแชมเปี้ยนวินัยที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จที่อัศจรรย์มากใน30ปีให้หลังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่ามีตัวเลขที่พิสูจน์ยืนยันได้ยังไงบ้างครับน่าสนใจมากนะครับตอนนี้เราต้องพักก่อนครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะลองปรึกษากันดูในครอบครัวนะครับว่าถ้าตอนนี้จะไปเริ่มต้นเป็นช่างซ่อมและพยายามช่างทำผมเนี่ยจะทันไหมแล้วค่อยกลับมาให้ดร.สมคิดเฉลยว่ายังทันไหมพักสักครู่ครับWe'll be right back.
าพบกับ Money Talk ครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับดร.สมจินสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยนะครับรวยอัตโนมัติด้วยกองทุนดัชนีเป็นไงครับพอเห็นโอกาสรวยหรือยังฮะผมไปสมัครงานเรียบร้อยแล้วฮะเป็นช่างซ่อมช่างซ่อมแล้วภรรยาภรรยาอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ภรรยาไปเป็นช่างเสริมสวยนี่เริ่มเป็นผลละใช่ครับครับประเด็นเนี่ยประเด็นมันประเด็นของช่างซ่อมกับช่างทำผมก็คือเขาเป็น average person ก็คือเป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับแต่เป็นคนธรรมดาที่ใช้กลไกพิเศษมาทำให้คนธรรมดากลายเป็นแชมเปี้ยนที่เราบอกว่าทำให้คนธรรมดากลายเป็นแชมเปี้ยนก็เพราะว่าไอ้กลไกเนี้ยมันได้เปลี่ยนสมการทางการเงินของเราจากเดิมที่เรามีนิสัยใช้จ่ายก่อนเหลือแล้วค่อยออมใช้จ่ายก่อนเหลือแล้วค่อยออมไปเป็นวินัยที่ออมก่อนเหลือแล้วเอาไปใช้จ่ายนะครับผมมีกราฟที่อยากจะให้ดูผมว่าคนสมัยก่อนก็จะคิดอย่างนี้นะคือกระโดดแต่ถูกสอนมาว่าให้รู้จักเก็บจากออมใช้เท่าไหร่แล้วก็มีเหลือแล้วก็เอาไปออมไปลงทุนไปฝากอย่างในภาพนี้ครับว่าไอ้ตรงซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราเป็นสมการของคนทั่วไปมีรายได้มาหักรายจ่ายเหลือก็ออมไม่เหลือก็ไม่ต้องออมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาในแนวที่จิมและซูเขาทำก็คือแบบทางขวามือก็มีรายได้หักไปเป็นเงินออมในวันที่เงินเดือนออกเหลือแล้วค่อยไปใช้จ่ายเพราะฉะนั้นวินัยมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้นิดเดียวฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนหลายคนก็จะเถียงบอกว่าให้เอารายได้ไปร่วมเงินออมแล้วมาเป็นรายจ่ายสมมติว่ามาปั๊บหักไปเลยเนี่ยแล้วไม่พอใช้ทำไงจริงๆน่าสนใจมากอาจารย์แต่ความจริงผมเชื่ออย่างเงี้ยเราลองยกตัวอย่างตัวเลขก็ได้นะสมมติว่าเงินเดือน 20,000 บาทนะครับถ้าหากว่าให้มา 20,000 บาทเนี่ยเราใช้หมดได้นะจ๊ะใช้จนถึงสิ้นเดือนอ่ะเราใช้หมดอยู่แล้วล่ะนอกจากคนที่แบบเป็นแชมเปี้ยนจริงๆนะจ๊ะที่เขาระมัดระวังแล้วก็จะเหลือแต่ถ้าเอาอีกแบบนึงนะครับก็คือ 20,000 บาทหักไว้ 2,000 ครับแล้วให้เรา 18,000 แล้วต้องพยายามใช้คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ยังจะใช้ได้อยู่ใน 18,000 แล้วก็แต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะมีทริคนิดหน่อยฮะอาจารย์ว่าสำหรับคนที่เงินเดือนเขามันถูกจองอยู่แล้วว่าต้องไปผ่อนนั่นผ่อนนี่ผ่อนนู่นเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักที่จะเริ่มที่ 10% ครับถ้ามันเริ่มที่ 10% ไม่ได้ผมก็แนะนำว่าลอง 5% ลอง 2% ลอง 1% ก็ได้แต่ว่าอยากจะให้ลองอยากจะให้เริ่มอันนั้นเรื่องที่1ครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าเวลาถ้าหากว่าสิ้นปีมีเงินเดือนขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เงินที่มันขึ้นเนี่ยครับอาจารย์มันยังไม่เคยถูกจองถ้าหากว่าเราตัดให้มันไปสู่การลงทุนอัตโนมัติได้เนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงจิมและซูพวกเขาเนี่ยเป็นคนทำงานใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีนายจ้างที่ใจดีเดี๋ยวนี้เราโชคดีกว่านั้นอาจารย์ก็คือว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งนายจ้างเสมอไปก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่ตัดเงินไปลงทุนโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากของเราได้ซึ่งกลไกอย่างนี้มันก็จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยทำได้จะทำที่ธนาคารหรือว่าอย่างที่ที่ MBAM East Spring ของเราก็มีบริการอย่างนี้หรือว่าที่ธนาคาร TMB หรือธนาคารอื่นๆก็จะมีลักษณะของบริการทำนองนี้ด้วยครับงั้นประการที่หนึ่งก็คือว่าพอเราทำให้มันเป็นอัตโนมัติปั๊บเนี่ยมันมีเงินไปลงทุนแน่ๆครับประการที่สองอันนี้สำคัญมากจ้ะว่าคนที่ดูรายการ Money Talk ก็คงเคยมีประสบการณ์ของการลงทุนและบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตลาดมันต้องเฝ้าไหมต้องดูแลไหมแล้วก็เวลาที่เราลงทุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เสี่ยงหรือใช่ไหมครับอาจารย์ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าเราลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันทุกเดือนอย่างมีวินัยเนี่ยครับมันกลับจะทำให้เราเกิดความได้เปรียบขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุนนะครับซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่ากลไกอันนี้ว่า dollar cost averaging เดี๋ยวผมมีกราฟิกให้ดูเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับในสไลด์ถัดไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่อง DCA หรือ dollar cost averaging นะครับเมื่อเราลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันเสมอทุกๆเดือนเนี่ยครับมันก็จะมีเดือนที่หุ้นขึ้นแล้วก็แพงพอหุ้นขึ้นแล้วก็แพงเนี่ยครับเงินที่เท่ากันหารออกมาก็จะได้จำนวนที่น้อยหน่อยนะครับและในบางเดือนที่หุ้นตกและราคาถูกเงินที่เท่ากันหารด้วยราคาที่ถูกก็จะได้จำนวนมากเพราะนั้นธรรมชาติของกลไกอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งชัดเจนเลยว่า
แพงเมื่อไหร่ซื้อน้อยถูกเมื่อไหร่ซื้อมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูพอร์ตของเราเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าเราจะพบว่าเราจะมีหุ้นที่ถูกมากกว่าหุ้นที่แพงถ้าเทียบกับราคาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นผลของมันก็คืออย่างที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยนะครับว่า average cost เนี่ยจะต่ำกว่า average price เสมอต้นทุนเฉลี่ยของกองทุนรวมหรือหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยจะถูกกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาตรงนั้นเสมอแล้วไอ้ความได้เปรียบเนี่ยครับก็จะทำให้เรามีผลตอบแทนที่ดีผมมีตัวอย่างตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่อยากจะเชิญให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยในกราฟิกถัดไปเนี่ยครับเป็นภาพของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงนะครับ TMB Set 50กองทุนนี้เพิ่งอายุครบ18ปีเต็มนะฮะอาจารย์เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา18ปีเต็มพอดีใช่ครับอาจารย์18ปีที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาคมปลายเดือนกองทุนนี้ TMB Set 50ขายที่10บาทครับเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาราคาอยู่ที่103บาทโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยก็ตก 13% เศษนะครับแน่นอนบนเส้นทางนั้นมันขรุขระมากนะครับมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติของหุ้นนะฮะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเวลาที่เราเดินผ่านไปเราก็รู้สึกบางทีท้อนะอาจารย์เวลาหุ้นมันตกหนักๆเนี่ยครับขึ้นอะไรนะขึ้นบันไดลงลิฟต์มันเริ่มรวดเร็วโอเคแต่ว่าถ้าเรานึกดูดีๆว่าถ้าหากว่าตอนที่หุ้นตกลงลิฟต์อย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยแล้วเราไม่ท้อถอยไม่หนีหายเป็นเหมือนจิมและซูก็คือเงินเดือนนั้นก็ยังหักเข้าไปสู่การลงทุนอีกพอมองกลับไปเราบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่หุ้นตกเพราะว่าช่วงเวลาที่หุ้นตกที่ผมชี้ให้เห็นตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นนาทีทองเพราะว่าไอ้เงินที่เรายังคงมีวินัยเข้าไปสู่การลงทุนนั้นจะได้หุ้นถูกจำนวนมากแล้วดูผลของมันนะครับในรูปวงรีซ้ายบนนี่ฮะอาจารย์218เดือนของ18ปีที่ผ่านมาเราก็จะได้มูลค่าการลงทุนเนี่ยจาก 2,160,000 บาทมูลค่าปัจจุบันจะกลายเป็น 6,950,000 บาทเกือบ7ล้านนะครับเป็นผลตอบแทน 11% กว่าครับนะครับแล้วผมอยากจะชี้ให้เห็นบ็อกซ์ขวาล่างนิดหนึ่งฮะอาจารย์ว่าถ้าใครที่มีวินัยในการลงทุนตลอดต่อเนื่องไม่ถอยเลยเนี่ยครับราคาเฉลี่ยของตลาดเนี่ยของกองทุนรวม TMB Set 50คือ51บาทนะฮะอาจารย์จาก10ไป103เนี่ยแต่ต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่32บาทเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขยืนยันที่จะอธิบายว่าไอ้หลักการ dollar cost averaging ของวินัยในการลงทุนที่สม่ำเสมอนั้นเนี่ยมันทำงานยังไงและการที่ราคาต้นทุนของเราดีอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะได้รับก็คือสันติสุขในใจ เพราะว่าเวลาที่เราลงทุนใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราเข้าออกบ่อยเนี่ยในตลาดหุ้นมันก็จะมีสภาพที่ว่าต้นทุนของเราจะใกล้ราคาตลาดเสมอเพราะว่าถือแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเรามีลักษณะของนักลงทุนระยะยาวที่สะสมขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเราก็จะมีโอกาสห่างจากราคาตลาดไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราพูดถึงมุมมองของวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช่ไหมจ๊ะอาจารย์จำได้ไหมวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาชอบพูดถึงว่าเขาแปลกใจจังเลยนะว่าทำไมเวลาหุ้นตกคนไม่ดีใจแต่เวลาแฮมเบอร์เกอร์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดีใจดีใจ มุมมองที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรามองแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเรามองจากมุมของคนที่จะซื้อแฮมเบอร์เกอร์แต่เวลาเรามองหุ้นแล้วหุ้นตกเราไม่ดีใจแสดงว่าเรากำลังจ้องค่ะจ้องจะขายอยู่หรือเปล่าแทนที่จะมองกลับกันแต่ถ้าจากหลักการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับแบบที่จิมและซูทำจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับและดังนั้นเองวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็พูดอย่างนี้ครับอาจารย์ผมมีสไลด์อีกอันนึงนี่เป็นคำพูดของเขานะอาจารย์เขาบอกว่าเขาแนะนำนักลงทุนทั่วไปว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนก็คือให้ซื้อ low cost index fund ก็คือกองทุนรวมดัชนีที่ต้นทุนต่ำแล้วก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ไปพยายามซื้อที่ถูกที่สุดเราซื้อเรื่อยๆแต่เราก็จะไม่ได้ซื้อแพงที่สุดด้วย
ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเป็นเจ้าของบริษัทดีๆเขาพูดถึงอเมริกาแน่นอนผมก็คิดว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์คงไม่ได้คิดถึงเซ็ต50ก็คงคิดถึง S&P 500เพราะฉะนั้นผมในหัวข้อวันนี้ที่ผมจะพูดว่ารวยอัตโนมัติด้วยกองทุนดัชนีเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึงกองทุนดัชนีที่ดีๆของไทยแล้วก็พูดถึงกองทุนดัชนีที่ดีๆของโลกด้วยแล้วก็เลยอยากจะยก S&P 500ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับให้ดูเช่นกันในสไลด์ถัดไปเนี่ยครับจะมีภาพของตัวอย่างโลโก้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใน S&P 500เพราะ S&P 500เนี่ยเป็นการคัดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา500ตัวนะฮะอาจารย์ครับแล้วถ้าโลโก้เหล่านี้เนี่ยเราเป็นลูกค้าอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันฮะอาจารย์แล้วก็ถ้าดูตรงส่วนของ Top 10 Holding เนี่ยฮะอาจารย์เราจะเห็นว่าอันดับ1ตอนนี้ Microsoft จาก Microsoft กลับมาใหญ่ที่สุดอีกแล้วนะครับครับแล้วก็ Apple แล้วก็ Amazon แล้วก็ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ถัดไปก็เป็น Johnson & Johnson แล้วก็ธนาคาร JP Morgan Chase นะครับแล้วก็ Alphabet นะครับ Alphabet ก็คือ Google นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ Exxon Mobil นะครับนี่คือ Top 10ของ S&P 500นะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วก็เราก็คุ้นเคยนะอย่าเรียกว่าเราเป็นคนใช้บริการหรือซื้อสินค้าเขาหรือถึงไม่อย่างนั้นก็คุ้นน่ะชื่อใช่ครับใช่ครับแล้วอาจารย์ดูการกระจายตัวของเขานะครับ Information Technology เนี่ยพวก IT ประมาณ 20% แล้วก็พวก Healthcare ประมาณ 15% พวก Financial การเงินเนี่ย 13% Communication สื่อสาร 10% Consumer Discretionary เกือบ 10% แล้วอุตสาหกรรมเนี่ย 9% ตัวenergy จันแค่ประมาณ 5% เท่านั้นคือการกระจายตัวของอุตสาหกรรมนี่ดีมากนะครับแล้วผมจะลองให้ดูตัวอย่างสัก 2-3 บริษัทนะครับที่อยู่ใน S&P 500เพื่อให้เรารู้จักดีขึ้นนิดนึงนะครับตัวแรกเนี่ยตัว Microsoft จันนะครับถ้าเรามองจากภาพนี้ฮะจัน Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจันไม่น่าเชื่อนะครับว่า growth ของเขาเนี่ยจากปี2017มาปี2018เนี่ยยอดขายของเขาจาก 96,000 ล้านเหรียญนะครับมาเป็น 110,000 ล้านเหรียญนะครับโต 14% นะฮะ growth of revenue กำไรจาก 29,000 ล้านเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็น 35,000 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 21% ครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาเทิร์นขึ้นมายังไงถ้าเราไปดูตัวproduct ของเขาเนี่ย office product ก็คือพวกโปรแกรมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมอาจารย์พวก Excel Word PowerPoint เนี่ยประมาณ 25% แต่ว่า product ใหม่ๆของเขาเนี่ยครับพวก cloud นะครับพวก office 365พวก outlook 365พวกนี้เนี่ยที่ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถขึ้นไปใช้พวกอินเทอร์เน็ตของเขาพวกอีเมลซิสเต็มของเขาซึ่งมีกระบวนการที่จะป้องกันความเสี่ยงอะไรต่างๆซึ่งสะดวกมากและขายดีมาก บริษัทต่างๆเนี่ยใช้กันเยอะแยะเลยรวมทั้งพวกsearch engine ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใหญ่อย่าง Google แต่ว่าตัว Bing ตัว Yahoo เนี่ยก็ทำรายได้ให้เขาพอสมควรแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเกมมิ่งจันไอตัว Xbox พวกนี้ครับจันไม่เล็กนะฮะนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ทีเดียวนะครับนี่ก็เป็น Microsoft แล้วเขาก็กลับมาเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วถ้าหากว่าเราดูแพลตฟอร์มของ product ของเขาเนี่ย ค่อนข้างมี economy of scale มี stickiness ที่คนใช้ของเขาแล้วก็จะไม่ค่อยอยากย้ายไปใช้อย่างอื่นง่ายๆจริงครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วลองดูบริษัทถัดไปนะฮะอย่าง Johnson & Johnson เนี่ยอาจารย์เราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแคบๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว product เขากว้างใหญ่มากนะครับมีทั้ง consumer product นะครับซึ่งพวกอย่าง Neutrogena พวก Tylenol นี่จัดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็มีพวกกลุ่มยานะครับที่เป็นยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะเลยหลายแบรนด์มากนะครับและรวมทั้งถึงพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นี่ก็คือ Johnson & Johnson นะครับก็เป็นหนึ่งใน Top 10นะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับที่อยากจะ
ให้ดูนะครับท่านที่ดูรายการนี้คงคุ้นเคยกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เมืองไทยถ้าวอร์เรนบัฟเฟตต์อเมริกาเนี่ยเบิร์กชัยร์ฮาธเวย์ของเขาก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ 60% นะครับแล้วก็ลงทุนในพวกพันธบัตรตราสารหนี้ประมาณ 35% แล้วก็เครื่องมือลงทุนอื่นๆเขาก็จะมีลงทุนใน Apple Bank of America ธนาคาร Wells Fargo Coca-Cola American Express อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นพอร์ตโฟลิโอของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปลงทุนใน S&P 500เนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าของของบริษัทเหล่านี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวกลไกของเขาเนี่ยก็จะมีการเหมือนเราบอกว่าเฮ้ย500บริษัทเนี่ยครับแล้วมันจะดีอย่างนี้ตลอดไปไหมมันก็ไม่แน่นะอาจารย์เพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับแต่ว่าข้อดีของ S&P 500ก็คือเขาก็จะมีการประกาศ500ตัวนี้ทุกๆ6เดือนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นบริษัทที่เล็กลงก็ออกไปบริษัทที่ใหญ่กว่าก็เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้น500ตัวนี้ก็จะเป็น500ตัวที่เป็นวินเนอร์สและความที่มันมี500ตัวนี้การกระจายความเสี่ยงก็จะค่อนข้างดีครับแล้วก็ในยุคสมัยนี้ครับอาจารย์การไปลงทุนในหุ้นใหญ่500ตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากอย่างเมื่อก่อนแล้วนะครับอย่างที่TMBAM East Spring เราก็จะมี TMB US 500เป็นกองทุนรวมที่เราฟีดเข้าไปใน ETF ที่เป็น S&P 500ท่านนักลงทุนก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ง่ายๆผ่านกองทุนรวมของเราเราไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศเพื่อจะไปลงทุนคือที่อาจพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยนักลงทุนปัจจุบันสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยสามารถเข้ามาลงทุนได้เลยใช่แล้วถ้าสนใจก็คุยกับ selling agents เราหรือว่าโทรไปที่ investment consultant center ของเราที่1725ก็ได้ครับครับนะครับสนใจใช่ไหมฮะถ้างั้นเราพักสักครู่เพื่อให้หมอเคเนี่ยได้โทรเข้าพี่1725โทรไปยกเรื่องงานช่างซ่อมก่อนแต่ได้ทำต้องทำช่างซ่อมเพื่อหาเงินมาหาเงินมาลงทุนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพบกับ Money Talk ครับรวยอัตโนมัติด้วยกองทุนดัชนีโดยดร.สมจินสอนไพศาลตกลงได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาชีพช่างซ่อมครับ หรือไม่แน่นะถ้ามันมีวิธีนะ ครับ คือหมอเคอาจจะไปทำช่างเสริมสวยได้ภรรยาทำช่างซ่อมเราต้องคิดต่างกลัวเดี๋ยวจะไปทางนั้นแล้วมันไปไม่ไม่ถึงอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมเขวอาจารย์ช่างซ่อมกับช่างทำผมเนี่ยคือต้นแบบของแล้วเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นทุกอาชีพทุกอาชีพสามารถที่จะทำได้คือหลักก็คือว่าต้องเชื่อฟังแม่ใหญ่ซึ่งประเด็นของตรงนี้ก็คือการจ่ายให้ตัวเองก่อนการที่เรารู้ว่าในเงินที่เราได้มาแต่ละเดือนนั้นใช่แหละมีส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไปใช้จ่ายซื้อนู่นซื้อนี่ซึ่งอาจจะเป็นมุมมองว่าจ่ายคนอื่นแต่ส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญมากเนี่ยคือการให้กับตัวเองลงทุนสร้างกับสร้างอนาคตของเราซึ่งนั่นก็คือเงินออมนี่คือ pay yourself first เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรครับคุณหมอเป็นคุณหมอต่อไปเถอะครับแล้วก็แต่ว่า
ข้อสำคัญที่ดร.สมจิตพูดคือต้องเชื่อฟังแม่ยายทีนี้หรือลองลงมาอีกนิดก็คือเชื่อฟังลูกสาวแม่ยายใช่ใช่ซึ่งข้อนี้รู้สึกเราจะสำคัญในเกมนี้สำคัญครับบัฟเฟตต์เมืองไทยก็มาแนวนี้มาแนวนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นทีนี้พักเริ่มทีนี้พอเราบอกว่าเราจะยึดหลักรวยอัตโนมัติแบบที่จิมและซูเขาทำเนี่ยแล้วเราลงทุนทุกๆเดือนวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าเออวิธีนี้แหละดียืนยันใช่ไหมฮะว่าการลงทุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยดีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แนะนำว่าพวกกองทุนดัชนีเนี่ยน่าสนใจแล้วผมก็เลยยกตัวอย่างว่าไอ้ S&P 500ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์น่าจะหมายถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี้ผมจะกลับมาชวนให้ดู S&P 500เมืองไทยบ้างเมืองไทย ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากเรามองที่เมืองไทยเนี่ยดัชนีที่ใกล้เคียงแนวความคิดของ S&P 500มากที่สุดก็คือ Set 50ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเพราะว่าตลาดเราเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มีการคัดบลูชิปขึ้นมา50ตัวโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อไปแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้เข้าใจคำว่าดัชนีนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะดัชนีเนี่ยดัชนีที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือดัชนี Set Index ใช่ไหมฮะดัชนี Set Index เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะอาจารย์ว่ามันดัชนี Set Index เนี่ยเป็นการสะท้อนภาพว่าตลาดหลักทรัพย์โดยรวมแล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงอย่างไรเราคำนวณจากการเอาหุ้นทั้งหมดของที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมารวมกันแล้วดูว่ามูลค่าในวันนี้เทียบกับมูลค่าในวันฐานแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือตัว Set Index แล้วตอน30เมษายนปี1975เนี่ยก็40กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็น100จุดอันนั้นคือวันฐานใช่ใช่นี่คือ Set Index ทีนี้ตัว Set Index เนี่ยบางทีก็ลงทุนไม่ได้ง่ายๆหรอกสำหรับคนทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่อันที่เป็นไปได้ง่ายกว่าก็คือ Set 50ก็คือตัวหุ้นใหญ่ๆซึ่งเนี้ยก็เป็นการคัดหุ้นที่ใหญ่สุดห้องสุดคล่องสุดของตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็เช่นกันถูกกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วทุกๆ6เดือนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะประกาศใหม่ว่า50ตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ผมมีโลโก้ให้ดูด้วยนะครับในหน้าถัดไปนะครับนี่ก็เป็นโลโก้ซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มพลังงานสาธารณูปโภคกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารอสังหาและก่อสร้างกลุ่มพาณิชย์กลุ่มขนส่งกลุ่มอาหารกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็จะเห็นความครอบคลุมของอุตสาหกรรมแล้วก็จะเป็นบริษัทแนวหน้าในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับหลายๆบริษัทเราก็เป็นลูกค้าของเขาอยู่นะครับแล้วก็โดยหลักการนี้ครับชื่อ50บริษัทนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในแต่ละ6เดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นท็อป35-40ก็จะเปลี่ยนน้อยหน่อยนะครับตัวห่างๆก็อาจจะมีการขยับขึ้นลงบ้างแล้วแต่กรณีซึ่งก็เป็นสิ่งดีมี TMB ด้วยนะฮะมีด้วยครับอยู่ครับมีด้วยครับแล้วก็แล้วถ้าหากว่าหน้าถัดไปเราก็จะแบ่งเซกเตอร์ให้ดูนะครับของเราเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคก็ถ้าเป็นเซต50ก็ 28% นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคาร 16% กลุ่มพาณิชย์ 10% นะครับพวกสื่อสารพวกtransportation นะครับlogistic เนี่ยก็จะอยู่ที่ 11% นะครับแล้วก็ทางด้านสื่อสาร ICT เนี่ย 9% แล้วก็พวกพัฒนาสังหา 4% นะครับอาหารเครื่องดื่ม 4% วัตถุก่อสร้าง 5% แล้วก็ทางด้านเฮลท์แคร์พวกกลุ่มโรงพยาบาลพวกอะไรเนี่ยครับ 5% นะครับแล้วก็เคมีอีก 5% ครับครับครับแล้วถ้าหากว่าดูในบ็อกซ์ขวาล่างนี่ฮะอาจารย์ก็จะเห็นว่าตัวขนาดของ Market Cap ของเราถ้าเป็นSet Index เลยเนี่ยก็16ล้านล้านกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นเซต50ก็เกือบ12ล้านล้านนะครับก็ถือเป็น 70% ของตลาดโดยรวมทีนี้ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือในสไลด์ถัดไปนะฮะอาจารย์ทีนี้จะพูดถึงว่าแม้ว่าเซต50เนี่ยจะเป็นแค่ 70% ของตลาดหุ้นโดยรวมแต่การเคลื่อนไหวของเซต50กับเซตอินเด็กซ์เนี่ย
สูงมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะ correlation คือสายสัมพันธ์ของเขาเนี่ยที่ไปด้วยกันก็สะท้อนกันดีมากเพราะฉะนั้นสำหรับท่านนักลงทุนบางท่านที่บอกว่าเวลาเลือกหุ้นเองแล้วเนี่ยทำไมมันสู้ดัชนีไม่ได้ในการเคลื่อนไหวก็ลักษณะของเซต50ก็เป็นตัวแทนที่ดีแล้วก็ทีนี้ในทางปฏิบัติฮะอาจารย์ในทางปฏิบัติก็คือว่าเราไปซื้อหุ้น50ตัวเองก็คงไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับก็ใช้กองทุนรวมดีกว่านะครับและกองทุนรวมที่ผมจะยกก็พูดซ้ำกับในเบรกที่1นะฮะก็คือกองทุนที่เพิ่งมีอายุครบ18ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ TMB Set 50นะครับก็จาก18ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนักลงทุนจำนวนหนึ่งนะครับก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 13% กว่าแน่นอน 13% นี้18ปีนี้ค่อนข้างดีไปข้างหน้าคงไม่ง่ายที่จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงขนาดนี้แต่ก็น่าจะยังไม่เลวสำหรับคนที่จะเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกองทุนตอนนี้ก็16,000 ล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะฮะอันนี้กราฟเนี่ยครับอยากจะให้ท่านตั้งใจดูนิดนึงนะครับครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงทุนถ้าสมมติว่าเราเริ่มลงทุน 10,000 บาทได้เนี่ยแล้วทุกๆปีที่รายได้ของเราเพิ่มขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเราลงทุนเพิ่มขึ้นสัก 5% ต่อปีทุกๆปีครับ18ปีที่ผ่านมา216เดือนเนี่ยเราจะลงทุนทั้งสิ้น 3,380,000 บาทครับและมูลค่าปัจจุบันจะเป็น 9,150,000 บาทแล้วก็ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสัก 11% เศษนะครับแม้ว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตแต่เนี้ยมันเป็นภาพที่ให้เราเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราลงทุนในกองทุนหุ้นพอร์ตฟลิโอที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้วเรามีวินัยที่จะลงทุนอย่างอัตโนมัติมีวินัยที่ลงทุนทุกๆเดือนในวันที่เงินเดือนออกสามารถหักบัญชีโดยอัตโนมัติที่เรียกว่า Automatic Investment Plan หรือ AIP ได้เนี่ยครับเรารวยอัตโนมัติได้แล้วก็กองทุนดัชนีก็มีข้อดีก็คือมันกระจายความเสี่ยงดีแล้วต้นทุนมันก็ต่ำด้วยครับจ้ะครับกองทุนนี้เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยมาอย่างเงี้ยคนหนุ่ม คนเกษียณ คนชรา คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเครื่องมือหุ้นทุนหุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นทุนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า high risk high return คือมีความเสี่ยงสูงสุดเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่จะลงทุนก็ไปดูซิว่าท่านเข้าใจและความเสี่ยงที่ท่านรับได้ในระดับไหนแล้วก็เงินบางส่วนของเราเนี่ยที่เป็นเงินเย็นลงทุนได้ยาวเนี่ยครับผมว่าเหมาะแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่จะลงทุนนานๆลงทุนเพื่อใช้ในยามเกษียณเนี่ยผมคิดว่ากองทุนดัชนีอย่าง TMB Set 50หรือ TMB US 500เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะลงทุนในเมืองไทยบ้างกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศบ้างครับใช่ได้ครับเรื่องราวน่าสนใจมากแต่เวลาเราไม่พอสำหรับยังไงก็1725ใช่1725สามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนดัชนีเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อให้รวยอัตโนมัตินะครับครับได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับดร.สมจิตสอนภัยศาลครับและรายการ Money Talk ขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ